สวัสดีนะคะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันที่บริเวณนี้นะฮะเป็นวัชนะสงครามนะฮะก็นี่เข้ามาจอดรถกันนิดนึงนะคุณป้าค่ะก็จอดรถ10บาทนะฮะนี่หิ้วถุงพลุงพลังกันมาเลยนะนี่ก็คือตลาดคลองถมนั่นเองนะฮะวันนี้เราจะพามาดูในส่วนของถนนมหาจักรนะฮะก็อยู่ในบริเวณคลองถมเหมือนกันนะฮะนี่เลยเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าคลองถมตรงนี้จะมีอะไรกันบ้างนะฮะท่านประชาไฟฉายท่านไฟฉายนาฬิกาเครื่องคิดเลขนะฮะฝั่งหนึ่งทางด้านนู้นนะก็จะเป็นนี่ร้านปอบเนื้อสดขาหมูชื่อดังนะฮะนะฮะกำลังถ่ายกันอยู่กลับมาดูด้านนี้กันต่อนะนาฬิกานะฮะมีดเดินผ่านสวัสดีครับสอบถามเรื่องของหากินเขาไม่เรียกเอามากล้องส่องทางไกลถามแม่นะพี่เครื่องหนังงานดีมากอันนี้สวยจริงร้านนี้ก็เป็นของเล่นต่างๆนานานะฮะเยอะแยะมากมายเลยนะฮะนกรถน่ารักเลยตุ๊กตาไม่รอดิประมาณเปลี่ยนทันนาฬิกานะฮะเปลี่ยนสายได้ประมาณนี้เยอะนะฮะตรงนี้ก็จะไม่เหมือนตรงนู้นตรงนู้นเป็นไฟฟ้าเลยตรงนี้ก็เป็นเครื่องคิดเลขนะตอนที่เราเด็กๆเครื่องมือช่างร้อยเดียวฝั่งนี้จะของน้อยนะฮะเดี๋ยวเราเดินกลับอีกฝั่งหนึ่งด้านนู้นจะของเยอะนะฮะร้านยังเปิดอยู่เยอะแยะเลยนะนาฬิกาเยอะตรงนี้ก็จะเป็นท่านต่างๆนานาเยอะแยะมากมายเลยนะฮะแว่นอะไรครับอะไรพี่ทำได้ครับนี่เนี่ยใครชอบนาฬิกามาที่นี่เยอะแยะมากมายแน่นอนนะฮะเดี๋ยวทางด้านนู้นจะเป็นอีกอย่างเป็นเครื่องมือช่างอะไรต่างๆนานานะฮะเดี๋ยวเราควรกลับไปดูด้านนู้นกันนะฮะเดี๋ยวเราจะเป็นวงกลมนะฮะจากหน้าวัดเดินวนไปฝั่งนู้นแล้วก็กลับมาหน้าวัดอีกครั้งหนึ่งนะฮะนาฬิกาเยอะจังเลยด้วยดูดีช็อปมาดูดีช็อปเลยดูเลยครับสีที่ต้องมีที่ใส่อยู่สีแดงสีดำเห็นตั้มไม่ก็สวยไม่ไรดูเล่นวันหลังมาซื้อก็ได้นี่เป็นกอบนี่นะฮะไม่ซื้อไม่ว่านะฮะพ่อค้าบอกดูได้ดูเล่นๆก็ได้นะฮะอันนี้ก๊อปใช่ไหมการจัดการขายได้ขายแบบนาฬิกา120 บาท 180 บาทวนกลับไปฝั่งนู้นเนี่ยข้างหน้านี่ก็จะเป็นแคปิตอลพาซ่านะฮะฝั่งนู้นก็เป็นคลองถมเหมือนกันตลาดคลองถมนี่เขาก็จะมีบริเวณกว้างเลยนะมีหลายโซนหลายส่วนเลยฝั่งนี้โดนแดดนะได้ถามได้ถามงานยี่ห้อถามได้นะครับถามได้ครับหาแบบไหนนาฬิกาอยู่ก็แบบไปประกอบเองนะ
ที่หนีบผมก็มีเขาไม่ใส่แบบหลังซีดีนาฬิกาตั้งโต๊ะนาฬิกาแขวนเครื่องคิดเลขเยอะแยะมากมายนะฮะซื้อผ้าก็มีนะตีน20บาทอื้ไปหลุยพิกตังอะที่ดูเหมือนคนน้อยๆนี่ไม่ใช่อะไรนะฮะตอนนี้ประมาณบ่าย3โมงแล้วใกล้เวลาที่เขาจะเก็บร้านกันแล้วนะฮะเขาก็เลยดูคนน้อยไปนิดนึงนะถ้ามาช่วงเช้าก็จะคนเยอะนะฮะมีเลื่อยมีสว่านมีไขควงอุปกรณ์ช่างต่างๆนานานะที่ตัดหญ้าก็มีนะฮะเสื้ออะไรอ่ะเสื้ออะไรโอ้โหอุปกรณ์ช่างอุปกรณ์การเกษตรนะเยอะจริงๆฮะเต็มไปหมดเลยนะว่าอะไรต่ออะไรมากนะนี่ระหว่างก็ได้กันกล่องนี่เหรอเยอะจริงข้างๆนี่ก็มีอีกนะเยอะแยะเลยนะฮะยาวไปถึงนู่นเลยนะเครื่องมือช่างเครื่องมือการเกษตรต่างๆนานานะคะนี่นะเครื่องมือช่างเยอะเครื่องมือเกษตรตัวเดียวนะก่อนได้นะจ๊ะทำได้นะคะอะไรใช้จ๊ะทำก่อนได้ค่ะถามเครื่องมืออะไรใช้ทำได้นะคะมีค่าเสียงหวานมากนะถ้าไม่โหลดอ่ะถ้าไม่โหลดตรงนี้รู้สึกจะเป็นอะไรต่างๆนานานะฮะเอาปะล่ะก็นั่นไงไม่ได้ใช้บ่อยยังไงหึเขามีบีกันเหรอเออน่าซื้อไปเล่นมีร้านของเล่นอีกแล้วนะเยอะมากเลยของเล่นเพียบดูในร้านได้นะคะอุ้ยรถเต็มถูกมากของ50ราคาดีมากฮะนี่นะเทียบเยอะแยะมากมายนะฮะงูด้วยนะฮะนี่ตกใจมันเลยนะไม่ค่อยถูกกับสัตว์เลื้อยคลานนะมีเสียดายนะฮะมันน่าจะมาเร็วกว่านี้นะจะได้เห็นของเยอะวันนี้นะคะตรงนี้เป็นซอยวิวัฒน์เวียงนะฮะเป็นเขตของพันธวงศ์นะก็มีไฮไลท์เด็ดอยู่ซอยนี้นะฮะนี่ปอบเปี๊ยะสดขาหมูนะฮะที่นั่งเก็บแล้วน่าเสียดายมากเลยนะมาช้าไปนิดนึงอดกินเลยนะของดีซอยวิวัฒน์เวียงวิทยุอดกินปอบเปียกเลยแม่กุญแจไปช่าเยอะนะนี่ไปเพลินๆนะฮะเดินเล่นกันไปนะกาวร้อนขวดใส่กาวก็มีขายนะอาหารก็มีขายอยู่นะ
สายยางนะเชือกด้วยมีสายยางอุปกรณ์ช่างต่างๆนานานะฮะก็ใครจะซ่อมบ้านแต่งบ้านทำสวนทำอะไรต่ออะไรก็ทางนี้มีนะในนี้ก็มีตลาดตลาดด้านในก็จะของยังขายกันไม่เยอะนะฮะแล้วก็เก็บหมดแล้วด้วยนะตอนนี้มีตลาดด้วยจะพาเข้าไปดูด้านในก็กลัวจะของน้อยแล้วนะฮะตอนนี้แอบนี้ไปก่อนนะฮะริมถนนนี่นะตลาดตรงนี้ก็เป็นปั๊มน้ำนะแล้วก็มีอะไหล่ขายด้วยนะฮะนี่ครบนะแน่นอนนะที่นี่เดี๋ยวกันต่อนะเยอะมากเลยที่นี่นาฬิกานะฮะคือจริงอะไรจริงคุณถูกด้วยใช่300เป็นใครจ่ายนะตรงนี้ไฟแช็กด้วยเนี่ยฮะมีดพับก็มีไฟแช็กแจตัวสวยเลยฝั่งนู้นก็คือสำเพ็งตรงนี้เป็นถนนเยาวราชนะฮะเดินเชื่อมถึงกันได้หมดเลยนะไปนี้กันต่อนะตรงนี้ก็เป็นกระทะต่างๆนานากะละมังนะฮะทะเลอลูมิเนียมมีหมดเลยนะนี่ฮะของเยอะมากนะปิ่นโตถาดนะมีหมดเลยนะฮะบรรจุกระติกต่างๆรวมกันอยู่ตรงนี้นะเครื่องครัวนะด้วยรับไฟนะค่ะหมายตียุงก็มีนะเยอะจริงๆเลยของนะเครื่องกำจัดยุงนะโอ้ยมาขันเสื้อเป็นถ่านเปลี่ยนสายไหมครับพี่หรือถ่านสายอะไรบอกได้นะครับเอาไว้ใช้ครับสายอะไรก็ได้ครับสายอะไรก็ได้ครับสายอะไรก็ได้ครับสายอะไรที่รีโมทสายช่างอะไรดีนะคะสายอะไรดีดูขนาดสายพอดีก่อนนะครับการแข่งขันสูงนะครับพ่อค้าแม่ค้าก็ขายเก่งกันเลยนะแถวนี้นะที่นี้มีเสื้อผ้าด้วยนะฮะผ้าก็ใส่สบายๆนะเดินวนกลับมาจะถึงหน้าวัดแล้วนะฮะตรงนี้ก็เป็นแว่นตานะฮะต่างๆนานาสายตาก็มีกันแดดก็มีนะฮะเยอะเลยนี่กล้องส่องทางไกลประมาณนี้นะฮะนี่เยอะเลยนะมีดนะคะก็ครบ1รอบแล้วนะฮะตรงนี้ก็ถึงหน้าวัดที่เราจอดรถกันไว้แล้วนะประมาณนี้นะคะก็มาแนะนำให้รู้กันนะว่าตรงถนนมหาจักรก็มีของถมอยู่ด้วยนะก็มาเดินเล่นกันได้ซื้อของกันได้นะถ้าชอบคนเยอะๆของเยอะๆก็แนะนำให้มาช่วงเช้ากว่านี้นะฮะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราลากันแถวนี้เลยนะอย่าลืมนะกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะฮะแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะสวัสดีบ๊ายบายค่ะ